สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกับประพบกับผมในทีทิซี่นะครับในรายการทิซี่เกมเมอร์นะครับหรือรายการทิซี่เกมชาแนลนะครับก็คนละชื่อนะครับแต่รายการเดียวกันนะครับมัน YouTube มันเปลี่ยนชื่อไม่ได้นะครับก็วันนี้อยู่ในไมค์กับคุณสตาร์เกเซอร์นะครับสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับก็มันคุยกันอยู่ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเอลิทนะครับจังเกิลคือเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมเล่นไปแล้วแหละเล่นไปแล้วแหละแต่พอดีคัทเอาที่บ้านเด้งนะครับแล้วไฟตอนแรกมันเสียนะครับก็เลยเจ๊งไปเลยครับก็เลยว่าลองตัวก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวมาดูรูนดูอะไรในห้องแล้วกันOnly the spider is safe in her web. ลืมบอกไปนะครับผมมากับเพื่อนรวมกันก็5คนพอดีมีคุณจูปิเตอร์นะครับคุณเอนโนลี่ทีคุณซันนี่นะครับแล้วก็คุณสตาร์เกเซอร์ที่อยู่ในไมค์อยู่นะครับก็มาดูในส่วนของรูนกันนะครับก็จะเป็นรูนรูนแดงจะเป็นรูนดับเบิลเพนนะครับรูนฟ้ากับรูนใหญ่จะเป็นรูน AP เพียวเลยไม่ใช่ AP ต่อเลเวลนะครับแล้วก็รูนเหลืองจะเป็นเกาะต่อเลเวลส่วนมัตเตอรี่จะเป็น9210นะครับมัตเตอรี่เซคันด์วินนี่ดีไหมเอาใส่ดีไหมลองดูดิมัตเตอรี่เซคันด์วินไอ้ที่พอใกล้ตาแล้วจะดูดเลือดแรงรีเจนเลือดแรงอ่ะอยู่ไหนอ่ะไอแถวเกือบสุดท้ายของสายดิบอ่ะก็ดีอันนี้ก็จะเฉือนมาหนึ่งแล้วกันครับก็เป็นตามนี้นะครับผมไม่ค่อยแน่ใจคุณสตาร์เกเซอร์เขาเล่นบ่อยกว่าผมเอลิสเนี่ยพอดีมีคนขอมานะผมก็เล่นตามคำขออยากเห็นตัวอะไรก็บอกได้นะครับถ้าดวงดีขอตัวที่ผมเล่นกากก็จะเห็นผมหน้าแตกได้นะครับขออะไรมาเล่นให้ได้ทุกตัวครับแต่ถ้ามีเพื่อนที่เล่นดีๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เขาเล่นแล้วเดี๋ยวผมจะไปซับในเลนเขาอย่างดาวินเนี่ยมีคนขอมาเหมือนกันนะแต่คุณอิลลูมินอสเขาเล่นเก่งนะแต่ตอนวันนี้เขาไม่ว่างนะครับก็เลยเดี๋ยวรอเข้าห้องนะครับจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับพอดีผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมไมค์คุณสไตล์เกเซอร์เขามีเสียงแทรกนิดนึงแต่ก็พอดูได้ครับจะลดเสียงเกมเบาลงแล้วกันเป็นทันเดินป่านะครับทีโมซับเหรอเช่นก็น่าจะเลนบนเลนกลางดิสันดาไม่เคยได้เล่นนะครับก็รอบเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปเนี่ยสตันว่าวบ่อยมากใช่ไหมเฮ้ยสตาร์เกเซอร์ไปไหนเฮ้ยเข้าห้องน้ำแป๊บปล่อยพูดคนเดียวเลยจะมีตอนที่2กันหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าเขาจะเล่นกันอีกหรือเปล่าจริงตอนนี้ต้องเป็นตอนที่2แล้วแหละเมื่อกี้คัตเอาเสือกเด้งเด้งชิบหายเลยตั้งนานไม่เด้งพออัดปุ๊บเด้งเลยสงสัยฝั่งมันทีโมซับน่าจะใช่อ่ะฝั่งมันได้จากทีโมซับแอมปูเต้
ช่ไหมแอนโบตี We must all make sacrifices. ก็เริ่มบูก่อนนะครับอัพสกิลหนึ่งเต็มก่อนนะครับแต่เลเวลหนึ่งเนี่ยผมอัพสกิลสองก่อนใช่ไหมใช่เพราะว่ามันดูดเลือดมันน่ารีบอัพเลยแม่งเดี๋ยวดูดอินเวททำไงก็ยิ่งอย่าเพิ่งรีบอัพสกิลนะครับไว้จะตีค่อยอัพผมเผลอไปดีแทงทีนึงแม่งลูกออกมาไปซูนี่มั้งเนี่ยกำลังโม้กันอยู่ก็ลองอ่านแชทกันดูเองนะครับวัวกระทิงไม่ใช่ทั้งวัวทั้งควายอะกระทิงบ้านเราส่วนมากจะเป็นควายกันนะ Everywhere a masterpiece เรียกซะเสียเลยก็ผมจะเอามินเนี่ยนป่านี่ผมจะเอาผีด้วยนะครับเพราะว่าเอลิทมันฟาร์มกับมินเนี่ยนที่เป็น1ตัวนี่ไวโอ้โหโคตรจริงเลยล่ะโดนไปละเฟิร์สบัตไม่รู้นะเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งก็จะไปสู้ได้ไง4ต่อ2อ่ะแล้วจะโดนไหมเนี่ยซันนี่ทำงานงอกแล้วโอ้โหสงสัยจะตอนยากละทีสัปดาห์โหดนะครับไปจิ้นกันเราเองนะครับไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับเดี๋ยวดูถ้าคงต้องไปช่วยบนก่อนสกิล3ของเอลิทนะครับมันจะเวลาใช้เนี่ยมันจะเปิดแมปให้เห็นด้วยนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมโดดใส่โกเลมได้ลุมโฟมเชนนะโอ้ยอย่าเย็นดิมันไล่มันกลับมาแก๊งไม่ได้ดิโอ้โหอดแดกเลยจะฟอกกลางให้หน่อยโอเคโอเคเจอว่ะเจอตอว่ะแข็งใจไว้ไม่ได้ไปดูอ่ะเราไม่ได้แล้วทีโม่มันอยู่ไหนเนี่ยI know the true path. มองไม่เห็นเลยเมื่อกี้จิ้งจกร้องหรือตุ๊กแกร้องนะครับปกติห้องผมไม่มีนะครับไม่รู้ตุ๊กแกของห้องคุณซันนี่มันมาหรือเปล่าเพราะแม่งดังตลอดเลยแก๊งไม่ได้แหละไปแก๊งล่างล่างก็เหมือนจะไม่ไหวว่ะไปแก๊งก็น่าจะตายว่ะเอากลางนี่แหละ
เตรียมเข้าเด้อเดี๋ยวแป๊บนึงเข้าได้เข้าเลยเดี๋ยวจะอ้อมหลังนะเข้าเลยไอ้เจ๊ตามไหมตามสิมาขนาดนี้แล้วมันต้องตามอยู่แล้วล่ะสักดาเมจอีกไหนพอดีเลยอันพอดีเกือบ execute แล้วเมื่อกี้ถ้าไม่โดนดาเมจเลยจะเป็นการ execute นะครับจะเป็นการฆ่าตัวตายพอฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยอีกฝั่งนึงจะไม่ได้ทองเลยนะครับไม่ได้โกเลยแต่ว่าจะตัวที่อยู่ใกล้ๆจะได้เลเวลอยู่โอ้ยกูจะไปแก๊งเลนไหนได้เนี่ยเลนขวาไปแก๊งก็คงจะตายเนี่ยเลนบนไม่กระดานติดป้อมเลยเอ้าชิบหายขี้โมมางานงอกแล้วเอ้ยโดนป้อมดีตายดีกว่าขี้โมดีโมตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนนี้นี่ไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาโผล่มาตอนนี้ทีโฮวิ่งแก๊งเลยโหดขนาดนั้นเลยว้าวโดดไม่ถึงหมาโดดไปแก๊งที่ตะหน้าดีกว่าโอ้โหแฟดลบเก๋านี่เราอ่ะเดี๋ยวพี่มาใหม่นะน้องแก๊งได้ไม่ได้คุ้มไม่คุ้มดูจากว่าเขาแฟดหรือเปล่านะครับถ้าเขาแฟดแล้วรอดก็ยังถือว่าคุ้มแหละถ้าเราสมมติเราไม่ใช้สเปลอะไรเลยนะได้อาฟิตเลยเว้ยถ้าเขาแฟดแล้วเขาตายอ่ะแสดงว่าคุ้มมากไม่จำเป็นว่าแก๊งเนี่ยต้องให้ตายตลอดนะมันไม่เสมอไปครับเพราะทุกคนมันมีแฟดติดตัวกันอยู่แล้วล่ะอยู่ที่ว่าจะเอาใส่มาด้วยหรือเปล่าถ้าเอามังกรเลยจะไหวไหมเนี่ยช่วยบนดีกว่าวะรู้ว่าไม่ต้องช่วยเฮ้ยทันเดินระวังเดี๋ยวไปช่วยเปิดเลยรอแล้วมั้งไม่ใช่วินเนียนตีเราอ่ะแล้วยาโอไม่แข็งเลยอ่ะเมื่อกี้เห็นแล้วสายถ้าไอ้เมดมันตีไปอ่ะเมื่อกี้ลิซันดาอันติไปหรือยังไม่อันตินะไม่รู้อ่ะมาไม่ทันเมื่อกี้ไม่โดนใช่ป่ะไม่โดนลุงนี้กูให้มึงคิวลิซันดาดีกว่ากูนึกว่ามึงจะรอดไงก็เลยรีบคิวให้มึงหนีไม่อยู่เลยได้ตังค์เหมือนกันปากวาดด้วยก็ดีนะครับช่วยเลนจะไปทันไหมเนี่ยถอยสิพี่โอ้โหแท้เอ
ด้านจริงแล้วได้เนี่ยตัวมันแพ้ทางกันด้วยเอาแพ้ทางยาซูอุเหรอก็ผมก็แพ้ทางเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันล็อกขาต้องวนยับช่วยมังกรได้ไหมเอาไหมน่าจะพอได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวปักหวาดไว้ดูก่อนไม่ลูกไม่แทงลูกแทงหน่อยแม่แทงอย่างเดียวเลยเดี๋ยวกันกลางแป๊บนะไหวไหมไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้มังกรเกิน6นาทีนะครับenemy rampage ไม่น่าจะไหวนะเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยดีกว่าช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยไอ้ต้องรอเวนก่อนต้องรอเวนมาแหละเอาผีเลยเอาผีเลยยังไงเล่นล่างเราก็เกิดลืมนะครับตัวป่าช่วยออกหวาดด้วยนะครับไม่ใช่เพื่อเลนก็เพื่อป่าของคุณเองนะครับกันโดดอินเวดนะครับแต่ดูจากรอบนี้แล้วมันคงไม่มาอินเวดมันคงไปช่วยเลนรัวๆเลยทันเดิลสกอร์เยอะนะเนี่ยอีโมงหายนะระวังด้วยโอ้ยเชี่ยได้เลยไหมได้เลยป่ะมันแฟดไปแล้วด้วยหลบหลบสตันดีนะเนี่ยมากเลยเอ้ายังได้อีกเราก็โดนอ่ะช่างมันช่างมันเราต่อเลยเราเคลียร์เคลียร์ป้อมไว้กว่าอ้าวเวียนไม่มาไงดีวะก็ต่อเลยไงถอยก่อนไม่มีอันผีด้วยเอาเท่าที่ทำได้อะถอยก่อนดีกว่าไปโอ้ไปตียังอีกนานนะโอ้ดูท่าผมจะต้องเดี๋ยวตันให้แฟดไหมเนี่ยแฟดเลยไม่ทันระหว่างแฟดก็ตายน่าจะแฟดไวกว่านี้หน่อยทีโม่แรงมากเลยอ่ะเอาเลนเนอร์
ดูนะว่าเกมนี้จะเป็นยังไงตอนนี้เสียเปรียบเล็กน้อยต้องรอลิงมาออด้วยลืมอธิบายสกิลนะครับว่างก็เดี๋ยวจะอธิบายสกิลพาสซีฟนะครับก็เป็นสกิลเสกลูกนะครับถ้าเป็นร่างคนนะครับร่างเนี้ยถ้าใช้สกิลโดนทุกตัวโดนมินเนี่ยนก็ได้โดนคนก็ได้โดนแชมเปี้ยนนะครับหรือมินเนี่ยนจะสร้างลูกขึ้นมา1ตัวนะครับแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นร่างแมงมุมเนี่ยจะจำนวนลูกที่เรามีอยู่อ่ะจะออกมาที่มันเดินตามแต่ลูกเราตายได้นะแต่ตอนนี้เหลือ2ตัวละถ้าผมแปลงเป็นคนเงี้ยแล้วผมยิงเนี่ยครับสังเกตได้เพิ่มเป็น3ตัวต่อมาใหม่ป่าไม่เหลือเลยโอ้โหยังเจ็บอยู่เลยโหดมากลืมเปลี่ยนอะไรกว่าเป็นสวิปเปอร์ว่ะโอ้โหอีโมไหมสตันไม่โดนทิตาน่าโอ้โหกลับก็ตายก็อธิบายต่อนะครับเดี๋ยวผมอธิบายสกิลล่างคนก่อนสกิล1นะครับลืมบอกชื่อสกิลแพสซีฟสไปเดอร์สวัมนะครับสแวมใช่ไหมสแวมอะไรเนี่ยนีรูท็อกซินก็จะยิงใส่เป้าหมายเดียวนะครับ I know what lurks in the shadows. จะทำความเสียหายธรรมดาแล้วก็บวกด้วย 8% ของเลือดที่เหลืออยู่นะครับในขณะนั้นเป็นสกิลใช้ฟาร์มป่าก็ดีนะครับเมื่อก่อนจะแรงกว่านี้ถ้าใช้ใส่มินเนี่ยนป่าจะมี AP ratio บอกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับ I can show them the way to divinity. เอาโอ้โหสมัยไปแล้วว่ะช่วยเดี๋ยวไม่ช่วยThey need guidance. ต่อสกิลที่2นะครับวอลทายสไปเดอร์ลิงเสกแมงมุมออกมานะครับจะเดินไปตรงจุดที่เราเล็งไว้ก่อนแล้วก็จะเดินหาศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับรวมถึงมินเนี่ยนด้วยก็จะระเบิดเป็นดาเมจ AOE นะครับอยู่ใกล้ก็จะโดนเหมือนกันthe tangled webs we weave. มีสมัยอยู่ได้อยู่เดี๋ยวขโมยได้อยู่แต่ไม่รู้ขโมยแล้วจะออกมาได้หรือเปล่าขโมยได้หรือเปล่าไม่รู้ด้วยมันเลยเอาเลยไหมจะดีเหรอเป็นไงดิมันมีหวาดตรงเนี้ยเอาเลยก็เอาเลยมาไอ้โปรแกรมอัดมันบังอยู่อ่ะ640แล้วบอกนะนี่กาวแล้วเนี่ยตาหมอนีโม่อ่ะโอ้โหน่าเลยเนี่ยแล้วลิซันดามันหลุดเหรอเออสงสัยหลุดหายไปนานเออมันสู้ง่ายอย่างเลยก็ว่าเออเจียบเห็ดเจ็บจุงเบยสังเวยยาสูอ1 EA EA ย่อมาจากอะไรวะไม่เคยรู้เลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ะน่าจะประมาณอีทอะไรสักอย่างอะไรงี้เปล่าอธิบายสกิลเป็นล่างแมงมุมรอแป๊บหนึ่งสกิล3นะครับโคคูนยิงสตันออกไปเป็นเส้นตรงนะครับเป็นสกิลช็อต Pull the strings. Watch them dance.
ฟาร์มแป๊บก็ถ้าโดนแล้วจะสตันนะครับยิ่งอัพเยอะยิ่งสตันนานยิ่งคูลดาวน์ลดด้วยจะไม่คูลดาวน์ลดอยู่ใช่ป่ะมึงไปฆ่าลิซันดาเยอะแม่งหลุดเลยเห็นเปล่าก็มึงนั่นแหละเจ๋งก็กูเก่งเลนอื่นไม่ได้อ่ะเออตังมันพอออกหน้ากากใหญ่ป่ะออกเลยดีไหมหรือว่าออกถือก่อนออกถือก่อนหน้ากากเล็กก่อนเนาะเชี่ยหน้ากากเล็กมีแล้วเกือบสักหน่อยก็ค่อยออกหน้ากากใหญ่เดี๋ยวออกเอจิตให้เปลี่ยนเป็นสปิปเปอร์ก่อนรอบนี้เวนหน้ากันก็เวนบอกให้ไปแก๊งล่างไงก็เลยไม่ได้ไปแก๊งบนก็คิดว่าไหวตายอีกแล้วน้องซันนี่นะครับว้ายเอาไอ้นี่ก็เสือกจังเลยเนี่ยฮะแปดไปเลยเกือบแล้วทีโมเกือบเละแล้วอยู่ไหนอ่ะ Godlike Double kill ตามทันมั้ยเนี่ยเอาเองเลย Triple kill How fast เอ้ยจ้าต้องไม่โดนโอ้โหแซดเลยแอบูของหวานยิ้มเลยโอ้ยยิ้มไอ้หมดถึกจังเลยวะโอ้ยตีแม่ไม่ได้ตีลูกแมงมุมทั้งนั้นเลยไม่รู้นะเรื่องนี้ลิวลิวจะไม่อยู่เห็ดเต็มตรงเต็มตรงท็อปตรงมิดเลยออกนั่นดิเปลี่ยนเป็นสวิปเปอร์เลยไอ้สองเปลี่ยนหวาดไปสองเห็ดเลยเดี๋ยวถ้าช่องว่างก็ออกหวาดเอาอัปเกรดเลยก็ดีนะจะได้เห็นเยอะๆเดี๋ยวก็จะกลับไปอัปเกรดเหมือนกันเนี่ยตังไม่พอก็อาจจะเห็นผมฟาร์มป่าเยอะไปหน่อยนะครับก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาบอกนะครับคือมินเนี่ยนป่าเนี่ยไอฝูงเล็กเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่ไอฝูงใหญ่เนี่ย5นาทีจะเกิดนะครับไอ้บูกับเลสอ่ะจะเกิดทุก5นาทีหลังจากตายไปแล้วมังกร6นาทีบาลอน7นาทีไอ้ฝูงเล็กนี่ไม่แน่ใจ1นาที50วิป่ะเดี๋ยวต้องบวกกันเข้าฮีโมก่อนได้ป่ะเออได้ๆเดี๋ยวโดนให้โอ้มันแสบมากเลยต้องช่วยเวนหน่อยละเวนสกอร์สวยหรูจะเย็นน้องเวนมันต้องมีเห็ดแถวนี้แน่เลยมีป่ะเนี่ยต้องมีเช่นบอลไอเช่นโอ้เอ้ยคราวนี้โดนเว้ยไปไหนที่ตาหน้าไปไหนก็มาคุยกันก่อนโอ้โหคีโมซอยกูยิกยิกเลยไม่นะควายกูแล้วมีเรื่องจะสารภาพลืมกดล็อกเก็ตเอาไอรอนโซลารีกดก็ตายอยู่ดีแหละเมื่อกี้ลืมกดด้วยเฮ้ยเข้าเหรออสังเวอร์ยาซุโอ1 EA เกือบได้2ตัวแล้วค่าคีโมได้เท่าไหร่
จะเยอะเหมือนกันเมื่อกี้ทีโมซอยเป็นพันน่ะยิกยิกยิกอ่ะ They need guidance ชิบหายละหวานไม่มีด้วยอ่ะโอ้ยกูไม่แย่งหรอกเอาไปเถอะ We must all make sacrificesI know the truth. เฮ้ยมังกรมังกรเมื่อกี้เพิ่งเอาไม่ใช่เหรอวะทำไมมันเกิดไวจังเลยเออไอ้เมื่อกี้นี่ก็นานแล้วนี่หว่าจะเอาเลยเหรอเอาเลยก็เอาเลยเออเฮ้ยลิซันดามาแล้วหวานทั้งบุญหน่อยได้ปะไม่ได้หวานไม่มีเป็นสวิปเปอร์แล้วเฮ้ยต้อนรับน้องใหม่หน่อยสู้เย่โดนโดนเอ้าโดนไปแล้วโอ้โหแต่การนี้ไม่แตกสักทีเห็นบ้านแล้วนะโคตรคุณเลยควายผักดีสตันโอ้ยนี่ถ้ามีออร่าขึ้นนี่ออกกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิไม่มีอันติอ่ะโอ้ลิซันดาออกมามึงก็ตายโอ้ยฮิต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 ลืมกดไอรอนโซลารีอีกแล้วมากดให้เมื่อกี้เนี่ยถอยดิเดี๋ยวทีโมวิ่งมาเป่าตายอ่ะใจจะขาดใจจีขาดน้ำตาจีไหลนั่นซันนี่มันบ้ามาต่อยนะครับมาต่อยมันเป็นเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะครับพูดถึงเขาพูดถึงมาต่อยผมก็ไปเซิร์ชเลยมันคือใครก็ไม่รู้มันเป็นเกย์หรือเปล่าแต่แม่งมันหล่อนะครับขนาดมันเป็นผู้ชายอยากจะได้มันเลยเอ้ยไม่ใช่ เฮ้ยแม่งหล่อจริงลองไปเซิร์ชดูแม่งกูไม่คบมึงแล้ว น่าจะเกย์นะเห็นว่าบอกว่าเป็นใบป่ะเห็นซันนี่บอกว่าเป็นใบนะเครียดมากเลยเรื่องปกติโอ้ยเยอะเยอะไม้น้ำแข็งก่อนหน้ากากอ่ะเอาไม้น้ำแข็งก่อนแล้วกันหน้ากากใหญ่ก่อนแล้วก็ไม่ตังมันพอดีไม้น้ำแข็งเลยตอนเนี้ยก็เลยไปไม้ก่อนดีกว่าเอ้ยไอหวานชมพูตรงนี้ใครปักวะกูปักวะกูปักด้านล่างบอกวะไม่ได้ปักอ้าวกดคลิกแล้วไม่เดินก็อย่าลืมปักหวาดชมพูกันนะครับบายหวาดเซฟไลท์นะครับชีพป่าไม่เหลือเลยหิวโซมันแรงมากหิวไม่รู้จะหิวกันยังไงเนี่ยตามที่สงสัยมีน้องเลือด
ไม่ยาวเลยใช่ไหมแมวเร็วแมวเร็วแมวเร็วอ่ะยาวเลย They need โอ้ลิซันดาเอาไปไว้เนี่ย12ละนี่ขนาดเขาหลุดตั้งนานเนี่ยนะเกมเรายังไม่ได้นำเท่าไหร่เลยสตาร์ทแล้วเนี่ยนะนี่โม่ไปไหนดิไหนไม่รู้แหละโอ้ยเห็ดมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเฮ้ยระวังเดินเดินขาขากันนะโอ้ยเก็บเห็ดเก็บเห็ดป่าสงวนระวังเลยลอยกลับบ้านไม่รู้เรื่องเดี๋ยวต้องมีเหยียบกันอีกกันเนี่ยตูมเกิดเป็นโคโค่คันสองที่เดียวกันอีกเยอะมาทันไหมเนี่ยมากันแล้วทำไมอันตีมันไวจังเลยวะโอ้ยมันไวอยู่เดียวจะซื้อจะเอาเชนเหรอเอาไอ้ข้างหลังนี่ดีกว่าเปล่าปล่อยไปเถอะถอยละถอยละถอยละอย่างนี้จะซื้อจะไม่อยู่แต่ถ้าจะเอาก็ได้นะเข้ามาไหมอ้าวควายควายทุบอะไรเดี๋ยวรอทีมูให้โอ้แบบนี้ไปแล้วหนีไปแล้วช่างมันนะเจ้าต่อถอยดีกว่าถอยดีกว่าถอยเอ้ยอย่าเอาทางนั้นอย่าเอาทางนั้นเดี๋ยวเหยียบเพจเดี๋ยวขนาดนั้นถ้าเหยียบเพจเดี๋ยวกดไอ้โล่ให้ไม่เป็นไรนะครับว่าวาร์ปตอนนี้ดีกว่านะเล่นใจกูบ้างเอาไปดิเอาเลยเหรอจะดีเหรอเออก็ดีลิงรอข้างล่างให้โอ้ยลิงไปเล่นคนเดียวก็ชนะเรามั้งเนี่ย1-5ก็ชนะมั้งเนี่ยตายซะงั้นชมหน่อยไม่ได้ชมใครนะเป็นอย่างนี้ทุกทีชมใครแล้วจะแบบตายทุกทีเลยบูของหวานควายแทงให้แล้วอาซาโยโหคีบตายเหรออะไรของอะไรแล้วมั้งโอ้บัตติเตอร์ไม่น่าตายตายก็เป็นใส่มันจะล้อมเราเหรอตกใจเสาแท่งเบลเลอร์บัวไปแล้วเหลือแต่เศษบูอ
มันมาวางเมื่อไหร่เมื่อกี้ก็ไปตีหมาไม่ใช่เหรอก็ว่าบอกแล้วเมื่อกี้มึงไปจะล้อมเราแล้วโอ้ยขาจีขาดีกว่าออกเลยดิน่ะครับหนึ่งเดี๋ยวออกกันเวนะเลือกโอเมนดีวะมันสายตีกันเยอะเหมือนกันนะสายตีก็มีทิปตัวเดินไม่เท่าไหร่มันก็ออกเสื้อเขียวนะงั้นเวนไม่นะเวนหลอดเวนไม่มาเอาหัวเขางอนแล้วบัฟจะหมดแล้วนะไม่ไปกูก็เอาเองก็ได้วะบนได้ไหมโอ้ป้อมเลือดเต็มอยู่เลยอ่ะ เฮ้ยขึ้นเลยมันต้องขึ้นแล้วโอ้โหโดนหักตึกเลยครับโอ้โหไม่น้ำวายป้อมเลยเหรอไม่มีดาเมจฆ่าทิตาน่าตายแล้วโอ้ขาแข็งอันนี้ก็โหดไปบ้าเวนเขากะว่าอยู่แล้วว่าจะรอเก็บคนเดียวไงโอ้โหสังเวย 3EA สังเวย 3EA สังเวยยาเซโอ 1EA ลิง 1EA แมงมุมอีก 1EA ว้าวโอ้ยดีโบเวนอ่ะหิมะอะไรคันเหรอพี่กาไงพี่กาเขาเดี๋ยวไม่มีส่วนร่วมมันเป็นแผนที่เวนวางไว้มานับกว่า10ปีแค่ไอ้3ตัวเถื่อนที่ไปแทงก่อนมันต้องเตรียมกับควายแน่ๆเลยควายแม่งเปิดแล้วไม่ตายด้วยอ่ะโอ้โหเมื่อกี้แม่งโดนไอ้ซ้อนโดนอะไรอ่ะเดินไม่ได้กูโดนกูแทงป้อมคนแรกเลยเมื่อกี้เอาทีโบเสร็จกูโดดไปเอาทิตานาต่อแม่งเดาเมจไม่พอเห็ดจะเยอะไปไหนมาเลยไหมโอ้ยเหยียบไป3ดอกแล้วแค่นี้เองเดี๋ยวดูเลือดก็ขึ้นแล้วเนี่ยจริงอยากจะขอตังค์อีกสักหน่อยนะเนี่ยเฮ้ยมังกรจริงๆเอ็นก็ได้นะมังกรนี่ก็แค่เสียตังค์แล้วเนี่ยขอกลับบ้านไปออกคอมเมนต์แบบเป็นความชัวร์My true beauty is beneath the skin. ยังอธิบายสกิลไม่หมดเลยอังตีนะครับเป็นแปลงร่าง
ทางหายไปนานเดี๋ยวรีบพูดก่อนจบด้วยแปลงร่างนะครับก็สไปเดอร์ฟอร์มฮิวแมนฟอร์มนะถ้าเป็นร่างคนก็จะแปลงเป็นแมงมุมร่างแมงมุมก็แปลงเป็นร่างคนแล้วร่างคนจะเป็นแรงนะครับแล้วก็อัพแล้วเนี่ยลูกจะเพิ่มจำนวนขึ้น1ตัวต่อการอัพ1ครั้งนะครับได้ความเร็วเคลื่อนที่ด้วยเหรอก็ถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะเป็นแรงนะครับถ้าเป็นร่างแมงมุมเนี่ยเปลี่ยนเป็นมีลีแล้วจะเดินไวขึ้นเดินไวขึ้นเท่าไหร่ประมาณ10ป่ะน่าจะประมาณ10นะ10ไม่รู้ถึงหรือเปล่าก็อธิบายสกิลร่างแมงมุมนะครับสกิล1นะครับวินอมัสไบนะครับกระโดดเข้าไปกัดนะครับแล้วก็ทำความเสียหายของจากพลังความเสียหายเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับจากอะไรเนี่ยพลังชีวิตที่หายไปคือมันซัพพอร์ตกับท่าแรกของร่างคนนะครับร่างคนคือตามพลังชีวิตสูงสุดเอ้ยพลังชีวิตในขณะนั้นหวาดกูไม่กลัวกูกลัวเห็ดเช็คแป๊บนึงคิว2นะครับเป็นบัฟนะครับตีไวทั้งเราทั้งลูกแล้วก็จะทำให้ลืมสมัยเลยจะทำให้ทั้งเราทั้งลูกเนี่ยตอนกดตีไวนี่จะดูดเลือดด้วยเสาเอ้าทีโม่เหรอทีโม่ไม่ทันได้ดูโอ้ดาเมจเอาเสร็จเอาเสร็จโอ้โหเจอนี่สันดาบไปไหนดิตาหน้าขอกัดทีนึงอืมครับครับเฮ้ยเอาทันเดิลก่อนทันเดิลก่อนขอกัดหน่อยขอกัดหน่อยอ่ะเวนโอ้อันตีโคตรไวเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไม่ดูเลือดกูนี่เลือดกูเต็มกูเลือดเต็มโอ้โหลูกไม่มีสักตัวเลยลูกหายหมดเฮ้ยเราต้องโฆษณาหน่อยโคแพ้เหรอโคแพ้เหรอใช่ป่าววะลิงก์ Facebook กูถูกป่าววะไม่รู้นะมันหลุดนะไม่รู้จะต่อกันไหมนะครับก็เดี๋ยวอธิบายสกิลก่อนลองชวนดูก่อนไม่รู้ใครจะมาต่อเมื่อกี้อธิบายไม่จบนะครับมันค้างคาแป๊บนึงเดี๋ยวอธิบายสกิลก่อนสกิล2ก็เป็นอย่างที่บอกนะครับเพิ่มได้ทั้งสปีดทั้งเราทั้งลูกแมงมุมแล้วก็จะตีดูดเลือดด้วยสกิล3เป็นสกิลโดดนะครับสามารถใช้ใส่คนได้เลยก็ได้ใช้ใส่คนจะกระโดดไปหาคนเลยคนคือแชมเปี้ยนนะครับถ้าใช้ลงพื้นจะขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็จะเลือกเป้าหมายจะเป็นมินเนี่ยนหรือแชมเปี้ยนก็ได้เมื่อกดใช้แล้วเนี่ยเราจะเห็นในระยะสกิลเราที่เราใช้นะครับทั้งในย่าด้วยสกิลแปลงร่างก็แปลงกลับเป็นคนนะครับหน้าดีนะครับโดนเลยป่ะฮะเน็ตแหลกเสียงกระตุกมากมันเสียงแทรกมึงเยอะไงมันก็เลยอย่างนั้นน่ะเมื่อกี้เสียงมึงแทรกเยอะมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่มีละ
เนี่ยครับลุงก็ดูกันชัดๆพอดูกันได้นะครับอันใหญ่เป็น AP นะครับฟ้าก็ AP สีเหลืองเป็นเกาะต่อเลเวลนะครับแดงเป็นดับเบิลเพนนะครับบัตเตอรี่ก็ตอนนี้นะครับ91สูงนะรู้สึกว่าจะไม่มีใครเล่นแล้วนะครับเฮ้ยมีแขกอะแขกก็ต้องมาพูดเรื่องทิปแอนเทคนิคมีเปล่าทิปแอนเทคนิคอะไรครับไม่ต้องพูดแล้วกูพูดเองพอดีว่าจะพูดถึงเรื่องแรงโหมดนะครับพอดีมีคนถามไว้ก็คือการเล่นแรงโหมดเนี่ยมันจะต้องเดี๋ยวผมบอกแต่ละอย่างเลยมันต้องอย่างเลเวล30นะครับเลเวล30มีแชมเปี้ยนนี่ผมไม่แน่ใจเลยว่าจะต้องมีอย่างน้อย5หรือ10ตัวนี่แหละ10ตัว10ตัวใช่ไหมทั้งที่ดีเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยสัก 20-30 ตัวดีกว่าอย่างน้อยสายละ 2-3 ตัวเผื่อกันเขาแบนแชมเปี้ยนหรืออีกฝั่งเลือกไปเราอาจจะเล่นไม่ได้แล้วก็รูนี้ไม่จำกัดใช่ป่ะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช่ไหมที่ผมแนะนำคืออย่างน้อยน่าจะมีช่องรูนสัก5ช่องนะครับอย่างน้อยใส่ให้ครบสาย AD AP Tank Support Jungle อะไรว่าไปแล้วแต่นะครับก็อย่างน้อยคนจะมีสัก5สายนะครับก็อะไรนะมีอะไรข้อจำกัดมีอีกป่ะไม่มีแล้วไม่มีแล้วเนาะมีแค่นี้เรียกว่า30มันเกือบทุกคนอยู่แล้วล่ะอย่างน้อยก็ต้อง30ละก็อันนี้เดี๋ยวผมจะพูดในส่วนของโซโล่แอนด์ดูโอก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นแรงค์ทีมเดี๋ยวจะพูดในคราวหน้าแรงค์ทีมนี่ผมก็ไม่ค่อยรู้ละเอียดเท่าไหร่อันนี้คือที่ผมพูดมานี่คือยังไงเขาเรียกว่าขั้นต่ำใช่ป่ะขั้นต่ำที่ควรจะมีแต่ทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราพร้อมจะเล่นแรงค์แล้วก็คืออย่างแรกนะครับรูนที่ผมบอกเมื่อกี้อย่างน้อยน่าจะมีสัก5ช่องให้ครบทุกสายกันบางทีเราเลือกไม่ได้หรอกตำแหน่งเราจะได้เล่นอะไรอ่ะมันเลือกไม่ได้บางทีเราถ้าเราอยู่บนเราอยู่1เนี้ยเราก็อาจจะได้เลือกได้แต่ถ้าเราอยู่5เงี้ยบางทีเขาเราอ่ะ5มิดแต่บางทีเขาไม่ให้ไงเราก็จำเป็นต้องเล่นตำแหน่งที่เหลือคนจะเล่นให้เป็นทุกตำแหน่งนะครับไม่ใช่ว่าเป็นตำแหน่งเดียวตำแหน่งเดียวแล้วมาเล่นมันก็บางทีเขาแย่งเราไปเงี้ยเราก็ซวยไปเราก็เล่นไม่เป็นไม่ช่วยไม่ได้นะคนจะเล่นให้เป็นทุกตำแหน่งอย่างน้อยตำแหน่งละ2หรือ3ตัวก็ได้อย่างน้อยนะครับแต่เท่าที่ผมแนะนำเนี่ยคนจะเล่นอย่างน้อยเป็นตำแหน่งละ5ตัวอย่างละ5ตัวนะว่ามีตัวโดนแบนบ้างโดนแย่งเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยลำดับขั้นของดิวิชั่นนะครับจะเรียงตั้งแต่บอลซิลเวอร์โกลด์แพลทินัมไดมอนด์แล้วก็ชาเลนเจอร์นะครับปกติคนที่ไม่เคยเล่นแรงเลยเนี่ยมันจะที่อันแรงนะครับอันแรงก็ไม่แน่ใจประมาณเท่าไหร่แต่ผมว่าน่าจะสูงกว่าบอลอ่ะน่าจะอยู่ราวซิลเวอร์3นะแต่ก็ต้องวัดกันใน10เกมแรกนะครับถ้ามันจะวัดให้เรา10เกมแรกเนี่ยเราชนะเท่าไหร่แพ้เท่าไหร่มันจะเอาแต้มเรามาคำนวณให้แล้วมันจะจัดดิวิชั่นให้เราว่าเราได้ดิวิชั่นไหนอีกอย่างนึงการเตรียมพร้อมในการเล่นแรงเนี่ยเราสังเกตวินเรานะครับตอนนี้ดูไม่ได้เมื่อกี้ตอนถึงหน้าสรุปสกอร์ผมเนี่ยเราสามารถดูวินได้ว่าเราวินไปเท่าไหร่เราลอสไปเท่าไหร่เนี่ยถ้าเราวินพอๆกับลอสก็แสดงว่าฝีมือเราคือปกติแหละพื้นไม่ได้เด่นไม่ได้กากแต่ทีเนี้ยเนี่ยถ้าสมมุติเราวินน้อยกว่าลอสเนี่ยเราก็ควรคิดละเนี่ยเราไม่ควรยังมาเล่นแรงนะเราควรจะไปฝึกก่อนเพื่อให้เราชนะมากกว่าแพ้แสดงว่าเราก็เก่งกว่ามาตรฐานหน่อยนึงอันนี้ก็แค่คร่าวๆนะครับก็แล้วแต่จะคิดกันคิดว่าควรจะชนะใน normal game เนี่ยให้มากกว่าแพ้ใน normal game แล้วถึงจะมาเล่นแรงค์ไม่ฉะนั้นคุณอาจจะเป็นมาเป็นตัวถ่วงทีมได้เสียงมันไม่แทรกอ่ะไม่รู้ว่าจะได้ยินชัดกันไหมเนี่ย
งั้นเดี๋ยวปิดไมค์ไปก่อนแล้วกันครับโอเคเดี๋ยวปิดครับก็มาต่อกันคุณสไตล์เกเตอร์เขาปิดไมค์ไปแล้วเดี๋ยวผมพูดใหม่เดี๋ยวผมพูดแบบรวมๆแล้วกันครับก็ต้องเลเวล30เนาะเลเวล30มีแชมเปี้ยนอย่างน้อย10ตัวนะครับอันนี้คือขั้นต่ำแต่ขั้นแนะนำที่ผมบอกก็คือต้องมีรูน5ช่องมีครบทุกสายนะครับช่องละสายแชมเปี้ยนอย่างน้อยตำแหน่งละ3ตัวถึง5ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่ถนัดเนี่ยควรจะมีอย่างน้อยสัก5ตัวที่ถนัดไม่ถึงกับว่าไม่ต้องเก่งที่สุดก็ได้ครับแบบก็ให้เล่นพอเป็นงานอ่ะเก่งที่สุด5ตัวที่เล่นได้นะกันเขาแย่งเขาแบนไปแล้วก็ดิวิชั่นเรียงจากบอนซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมไดมอนด์แล้วก็ชาเลนเจอร์นะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่แพลตินัมนะครับก็เคยขึ้นไดมอนด์ทีนึงแต่ตกมาแล้วตกมาก็ยาวเลยตกมาแพลตินัม4ตอนนี้ก็ไต่ขึ้นมาแพลตินัม2แล้วก็ผมขึ้นลงๆแพลต2แพลต3นะแต่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วอันนี้สำคัญเลยครับก็คือการเล่นแรงค์เนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นเป็นเวลา27วันนะครับแต้มเราจะลดเองถ้าแต้มเราไม่มีให้ลดมันจะตกดิวิชั่นเลยนะครับการขึ้นอันดับเนี่ยเดี๋ยวผมพูดส่วนของอันนี้ก่อนอันแรงค์นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยทั้งซีซั่นนี้และซีซั่นที่แล้วมันจะให้เราอยู่อันแรงค์นะครับคือไม่มีดิวิชั่นเราต้องเล่น10เกมแรกก่อนถ้าทีเนี้ยเนี่ยสมมติว่าเป็นคนที่เคยเล่นซีซั่นที่แล้วเนี่ยเล่นซีซั่นที่แล้วมามันจะนับแต้มอีโลของซีซั่นที่แล้วแล้วก็คำนวณ10เกมแรกให้ว่าเราจะได้อยู่ดิวิชั่นไหนสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเลยผมคิดว่ามันปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าชนะ5แพ้5อาจจะอยู่ที่ซิลเวอร์3นะครับหรืออาจจะอยู่สูงกว่านะผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าอีโลจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมเยอะพอสมควรผมชนะ6แพ้4ผมอยู่แพลตินัม5เลยก็ไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันคงไม่ต่ำกว่าซิลเวอร์แหละสำหรับคนที่อยู่บอลเนี่ยก็คือต่ำกว่าปกตินะครับผมคิดว่าผมไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรนะแต่นี่ในความคิดผมเลยคือพยายามบางคนแหละอาจจะฝีมือดีกว่าบอลแต่ว่ามันมีคนฉุดพวกที่เล่นไม่เก่งเล่นไม่เป็นแล้วยังมาเสลอมาเล่นเนี่ยครับมันเยอะกระทั่งถึงดิวิชั่นกูก็ยังมีนะครับพวกนี้ก็บางทีก็ควรจะเตรียมตัวให้ดีก่อนจะมาเล่นนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าฝีมือเราอยู่ระดับไหนมีวิธีเช็คอยู่นิดนึงนะครับก็คือเราดูวินตอนจบเกมนะครับอย่างหน้าสรุปสกอร์เมื่อกี้ถ้าวินเราเนี่ยเยอะกว่าแพ้เยอะกว่าลอสแสดงว่าเราฝีมือเกินกว่าปกติละเกินกว่าพื้นฐานแต่ถ้าเราวินน้อยกว่าแพ้ก็คือเราฝีมือด้อยกว่าคนปกติเราควรจะเล่นฝึกฝีมือไว้ก่อนให้วินเราเยอะกว่าแพ้นะครับวินเราเยอะกว่าลอสแล้วค่อยมาเล่นแรงนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนเขาอาจจะดวงซวยแพ้บ่อยก็แล้วแต่กันไปนะครับก็เดี๋ยวนี้เนี่ยจะมีแรงทีมขึ้นมามีสกินวาดนะครับผมก็ยังไม่ได้เพราะผมไม่ได้เล่นแรงทีมเดี๋ยวแรงทีมเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีผมพูดถึงแรงโซโล่ดูโอก่อนทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ทุกซีซั่นเลยจะมีแจกสกินอย่างซีซั่นที่แล้วเป็นวิกตอเรียสเอลิสที่ผมใช้เล่นเมื่อกี้แหละนี่นะครับจะแจกตั้งแต่โกขึ้นไปแล้วก็จะมีวาดด้วยวิกตอเรียสวาดสกินไหนวะนี่นะครับพูดเยอะคอแห้งกินน้ำนิดหนึ่งครับมาพูดต่อก็คือโปรตีนเนี่ยถ้าอยากเอาแค่รางวัลเราก็เล่นให้ถึงโกก็พอแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่นเอากรอบอ่ะมันจะกรอบมันจะได้ตั้งแต่ซิลเวอร์กรอบเป็นสีเทานะครับโกก็กรอบก็เป็นสีทองแพลตินัมกรอบก็จะเป็นอย่างของผมนะครับออกสีเขียวๆหน่อยก็สวยอยู่ไดมอนด์กรอบก็จะเป็น
สีขาวๆนะครับแล้วก็จะมีเพชร4เม็ดมุมบนล่างซ้ายขวานะครับแล้วก็ Challenger กรอบก็จะสวยหน่อยเป็นสีทองคล้ายๆโกลนะครับแต่ว่ามีรายละเอียดพวกนี้เยอะกว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงอ่ะเป็นกลมๆมันเอาไว้ว่ามันเด่นสุดอ่ะแล้วก็จะได้ไอคอนด้วยนะครับตาม Division ที่เราอยู่นะครับนี่นะครับซีซั่น2ผมอยู่ซิลเวอร์นะครับผมขึ้นโกไม่ได้นะครับโดนฉุดไว้นะครับผมเข้าใจนะครับคนที่โดนฉุดไว้มันเป็นยังไงคือมันขึ้นไม่ได้นะครับจริงฝีมือผมสูงกว่านั้นแหละแต่มันขึ้นไม่ได้เจอพวกเล่นไม่เป็นพวก AFK อะไรเงี้ยเบื่อมากเลยนะครับซีซั่น2นะผมเล่นเยอะมากเลยประมาณ 3-400 แมตช์อ่ะยังไม่ขึ้นเลยเจอบ่อยครับบางทีเล่นๆอยู่เอ้ยแม่ใช้ไปซื้อข้าวอ้าวไปซะงั้นเลยโอ้เซ็งเลยอย่างงี้ทั้งที่แบบโอ้โหเลนชนะเลนแทบทุกเลนแต่คนน้อยกว่าออมาก็แพ้นะครับก็ต้องเตรียมตัวก่อนเล่นนะครับพยายามทำตัวให้ว่างนะครับก็ถ้าไม่ว่างจริงๆเนี่ยก็อย่าเพิ่งเล่นดีกว่านอร์มอนก็อย่าเล่นเลยครับต้องเคลียร์ตารางให้ว่างจริงๆนะครับหรือบางทีเนี่ยมันเป็นธุระที่ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่กันไปนะครับผมก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าผมเจอผมก็ไม่ให้อภัยแหละผมก็กดรีพอร์ตแหละโดนแบนไม่โดนแบนไม่รู้แหละก็อธิบายคร่าวๆไปแล้วนะครับก็ผมก็ไม่รู้อธิบายครบหรือเปล่าถ้ามีอะไรก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับก็เห็นถามก็มาเยอะนะครับเกี่ยวกับแรงค์เนี่ยก็ลองเล่นกันดูนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีขั้นต่ำที่ผมบอกแหละถ้าอยากจะได้แรงค์ระดับสูงๆนะผมก็ไม่ได้สูงมากนะครับผมอยู่แค่แพลตินัมเนี่ยบางทีก็ไปแตะซิลเวอร์หน่อยนึงแต่เซก็โดนเตะลงมา นะครับเท่าที่ดูเนี่ยเห็นไหมผมมีแชมเปี้ยนที่เล่นบ่อยสุดผมเล่นนามิบ่อยสุดก็ผมเล่นเมนซับนะครับบางคนให้ผมช่วยดึงแรงค์หน่อยผมดึงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมเล่นซับนะครับถ้าดึงเนี่ยควรจะเป็นพวกที่เล่นตำแหน่งท็อปตำแหน่งมิดหรือจังเกิลพวกนี้นี่จะช่วยได้ดีกว่านะครับว่ามันโซโล่เองได้อ่ะอย่างผมเล่นซับเนี่ยผมไปดึงให้ใครดึงยากครับเพราะตัวผมถึงแม้ว่าผมเกิดมาเนี่ยผมก็แบกเกมไม่ไหวก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมก็พูดไปเยอะพอสมควรแล้วถ้ามีอะไรก็ถามไว้ในคลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูเรื่อยๆแหละก็อยากจะให้ทุกคนพูดคุยกันได้นะครับสอบถามกันได้ก็อย่าลืมมากดไลค์เพจ Facebook กันนะครับกด Subscribe Channel กันนะครับก็ตอนนี้ยอดซับก็อยู่เกือบ100แล้วครับผมรอครบ 5,000 นะครับเพื่อนผมจะพาไปเลี้ยงชาบูนะครับรออยู่ไม่รู้ชาติไหนจะครบนะครับร้านชาบูคงเจ๊งไปทั่วประเทศก่อนแล้วล่ะช่วยๆกันกดช่วยๆกันแชร์นะครับก็มีอะไรก็สอบถามได้นะครับอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็สอบถามมาได้นะครับมีอะไรก็คุยมาได้ครับผมจะดูตลอดแหละไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับ